นนี้เราก็ยังอยู่ที่แอร์เรีย25เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสของเราเมื่อเช้าอากาศดีมากค่ะก็วันนี้ที่นี่เงียบแบบสงบไม่ได้เงียบคนเยอะแต่แบบสงบถึงได้ถึงแบบ 9:00 น 10:00 นเลยถึงจะแบบลุกมาทำกับข้าวแซนด์วิชอาหารเช้าของเราวันนี้ตื่นสายมากเลยที่นี่เช้า 4:00 นเช้า 4:00 น 4:00 นไม่ใช่ 4:00 นเช้านะ 4:00 นเย็นจ้ะนั่งแบบชิลๆกันอีกได้ทั้งวันเลยตอนวันนี้เรามีกับข้าวเช้าเรากินไปแล้วแล้วก็เหลือข้าวเที่ยงวันนี้มีคั่วพริกเกลือเมื่อเช้าเรากินข้าวต้มเต็มเสร็จหมดแล้วนะข้าวต้มกับแซนด์วิชโคแมนแล้วก็วันนี้เป็นทริปบอกลาเต็นท์โคแมน P270 ของเราพอดีมีแคมป์ข้างๆเขาเป็นแก๊ง270ก็เลยแบบแล้วมีพี่ที่รู้จักแบบเขาก็เลยถามขายให้แบบเราก็เลยเป็นทริปบอกลาเต็นท์คู่ยากของเราวันนี้ก็กินมีช่วงเที่ยงมีเมนูคั่วพริกเกลือค่ะกับอะไรอีกอ่ะยำหมูยอไปดูร้านดีกว่าไปดูร้านดีกว่าเราก็จะมาแนะนำโซนกลางเต็นท์โซนนี้เป็นโซนริมน้ำซึ่งแบบพี่เจ้าของเขาก็บอกว่าไม่ใช่ถึงกับว่าเป็นลำธารหรอกก็เป็นแค่คลองเล็กๆน้ำก็จะเอื่อยๆหน่อยค่ะแล้วก็จะมีร้านที่หนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นร้านกว้างหน่อยก็จะมีร่มเยอะหน่อยคนก็จะนิยมกางกันตรงนู้นแต่ถ้าแน่นมากๆแล้วก็จะมาร้านนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านโล่งหน่อยช่วงตรงกลางบริเวณหัวท้ายร้านก็จะพอมีต้นไม้ได้บ้างพอจะได้มีร่มแต่เอาจริงๆแล้วป้อมว่าโซนนี้สงบดีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีร่มแหละตอนบ่ายตอนเย็นมันก็ค่อนข้างอยู่ยากถ้าแดดมันมาเลยมุมนี้ดีอยู่นะเนี่ยมุมนี้แต่มุมนี้ปุ๊กกี้ชวนมากลางอยู่ แต่เมื่อวานนี้ยังมีคนอยู่มีของเล่นด้วยถ้าเด็กพาเด็กมากลางตรงนี้เล่นของเล่นได้นะสนุกดีอยู่แต่อินไม่ลุกมาเล่นเลยอะ